ได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องความสำคัญของสุขภาวะจิตในตัวเองนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปขั้นต้นผ่านไอตัวอินสตาเลชันเล็กๆน้อยๆของเรานี่แหละที่จะสามารถทำให้เราได้เอากระบวนการบางอย่างไปใช้ตอนที่เราอยู่ในบ้านชีวิตประจำวันได้นอกเหนือจากได้ลูกไปลงอินสตาแกรมแล้วก็อยากให้ทุกคนประทับใจละกันอยากให้เป็นโมเมนต์หนึ่งในหัวใจที่จำไว้ว่าเออณวันนั้นที่เราได้มีโอกาสทำความเข้าใจตัวเองได้มีโอกาสฟังเสียงตัวเองลึกๆมันเป็นยังไงเริ่มจากที่ I Double Feel เนี่ยจริงๆมันเป็นMulti-disciplinary design studio นะครับที่แบบว่าร่วมคนหลายๆศาสตร์มาสร้างเป็นดีไซน์โซลูชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น PR เป็นนิทรรศการเป็นแคมเปญอะไรเงี้ยครับให้กับงานแล้วก็สินค้าอื่นๆนะครับแต่พอดีว่าในช่วงแพนเดมิกที่เกิดขึ้นเนาะเป็นช่วงเวลาปีแบบใจร้ายอ่ะสำหรับทุกๆคนอะไรเงี้ยฮะทำให้พวกเราเองก็ยิ่งรู้สึกขึ้นได้ว่าเออพวกเราความเครียดเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็หลายๆคนในสังคมเองก็เหมือนกันส่วนของทางอีกเองก็จริงๆแล้วอูก้าเป็นบริษัทที่ทำเทคโนโลยีโซลูชันสำหรับด้านสุขภาพจิตเนาะแล้วก็สนใจเกี่ยวกับวิธีการใหม่ๆในการที่ทำให้คนเข้าถึงสุขภาพจิตมากยิ่งขึ้นสนใจในวิธีการที่จะทำให้เราสามารถที่จะลด mental health literacy ทำให้คนเปิดใจกับสุขภาพจิตทำให้คนมองเห็นว่ามันเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันจริงๆก็ติดตามคอนเทนต์ของทางอูก้ามาตลอดนะครับแล้วก็เห็นว่านอกจากความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวสุขภาวะจิตเองแล้วเนี่ยยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารครับแล้วก็มีการแบ่งเซกเมนต์อย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นการคุยกับเยาวชนสำหรับพนักงานหรือรวมไปถึงองค์กรอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วถ้าเราเจอพาร์ทเนอร์ที่เข้าใจทางด้านการสื่อสารด้วยเนี่ยน่าจะทำงานกันง่ายก็ดีใจมากๆเลยที่พี่นัทติดต่อมานะคะแล้วก็ได้ยินชื่อเสียงเกี่ยวกับการทำงานทางศิลปะนะคะของทางทีม I Double Feel นะคะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานด้วยค่ะก็อยากที่จะลองทำอะไรใหม่ๆเพื่อที่จะทำให้ผู้คนได้เห็นสุขภาพจิตในมุมที่แตกต่างออกไปเราแบ่งในตัวนิทรรศการของเราเป็นประมาณ4โซนนะครับเราก็จะมีโซนแรกที่เป็นคิออสในการที่สำรวจใจและการเป็นโซนที่จะสำรวจอารมณ์ของเราทุกๆคนนะครับจากการที่เราเดินทางมาถึงที่นะฮะคราวนี้แล้วตอนนั้นน่ะเราพบอารมณ์อะไรกลับมาด้วยบ้างเนี่ยครับตัวคิออสเองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นแบบสอบถามง่ายๆนะครับให้ทุกๆคนได้ลองทำดูแล้วก็เรียนรู้ใจตัวเองดูเดี๋ยวนี้คนอาจจะไม่ค่อยมีเวลาฉุกคิดสิ่งนี้ด้วยซ้ำนะครับตอนนี้ก็เลยเหมือนมีเวลาสั้นๆในการ define ตัวเองนะครับแล้วก็ออกมาเป็นตัว persona ที่เป็นภาวะอารมณ์ต่างๆนะครับเป็น symbolic นะครับก็คือก้อนหินสีแดงดอกหญ้าสีเหลืองแล้วก็ก้อนเมฆสีน้ำเงินเนี่ยแต่ละอันเนี่ย refer ภาวะแตกต่างกันตัวนิทรรศการเนี่ยนอกเหนือจากการที่ได้ค่อยๆทำให้คนได้ทำความเข้าใจสำรวจอารมณ์ทำความเข้าใจอารมณ์ในรูปหลายลักษณะในแบบที่เป็นศิลปะแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นโปรเซสที่ค่อยๆ cultivate feeling ของเขาอะค่ะตั้งแต่เดินเข้าไปนิทรรศการแล้วก็ออกมาจนจบบทสุดท้ายเนี่ยก็คือได้มีโอกาสคุยกับ listener ของเราเนาะโดยที่ทางอูก้าได้เปิดรับสมัครแล้วก็คัดเลือกนะคะอาสาสมัครทั้งหมด25คนนะคะมาฝึกสกิลนะคะการเป็นผู้ฟังจากใจนะคะก็คือเป็นสกิล deep listening เพื่อที่ให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมนิทรรศการเนี่ยได้มีโอกาสเนี่ยลองเปิดใจดูนะลองเข้ามาสำรวจจิตใจตัวเองนะคะก็สำหรับบางคนอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้เลยด้วยซ้ำเนาะก็เรียกว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะสำหรับคนที่อยากที่จะเปิดโลกตัวเองในมุมจิตวิทยาค่ะในเรื่องของ process ที่เราทำงานร่วมกันกับอูก้านะครับก็คือตัว Idol Feel เองเนี่ยก็มีโน้ตฮาวทางด้านการออกแบบแหละแล้วก็ออกแบบตัวประสบการณ์ได้แต่คราวนี้เราอาจจะยังไม่มีพื้นฐานแล้วก็ theory ของการที่เราจะทำความเข้าใจตัวสุขภาวะจิตยังไงนะครับก็คือได้ทางอูก้าเนี่ยมาช่วยในแง่ของการเป็นคอนซัลติ้งนะครับในการสร้างตัวอินสตาเลชันเองหรือว่าวางรูทติ้งของประสบการณ์ทั้งหมดนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็ตั้งแต่เริ่มเลยก็คือการเลือกพิกอัพตัวสภาวะขึ้นมานี่แหละก็เราได้มันเป็น3อันนั้นแล้วก็ได้รับการคอนซัลท์จากทางนักจิตวิทยาแหละครับของทางอูก้าเองเนี่ยที่มาบอกแล้วก็มีการให้ข้อมูลในแง่ของการที่ว่าเราจะแนะนำต่อยังไงว่าถ้า
เราไม่มีอินสตาเลชันนี้ที่บ้านเนี่ยเราจะกลับไปทำยังไงได้บ้างส่วนหนึ่งที่เป็นพาร์ทที่ทำให้คนได้เปิดประสบการณ์ในการเข้าไปสู่โลกจิตวิทยาในการพูดคุยให้คำปรึกษาในเชิงจิตวิทยากับลิสเนอร์ของเราเนี่ยก็คือเราก็จะเปิดให้กับทางประชาชนคนทั่วไปท่านใดที่สนใจอยากที่จะมาลองสร้างสกิลเป็นผู้ฟังเนาะ deep listener แล้วก็จัดเป็นเวิร์กช็อปนะคะคัดเลือกให้คนที่สนใจเข้ามาฝึกเป็นนักฟังนะคะเราก็จะให้อาจารย์นักจิตวิทยาของเราเนี่ยมาให้ความรู้ว่าการที่เป็นผู้ฟังที่ดีเนี่ยทำยังไงซึ่งการเป็นนักฟังที่ดีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยขอเป็นตัวแทนของคนทำงานที่น่าจะเครียดเหมือนกันในธุรกิจแรกๆที่จะกระทบนะครับในช่วงของโควิดเองเนี่ยแล้วก็พวกเราเองถึงแม้เราจะมี personal interest เกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาใจอยู่แล้วเนี่ยเรายังเผลอที่จะลืมดูแลรักษาใจตัวเองเลยสุดท้ายแล้วจริงๆการ aware ตลอดเวลามีสติกับตัวเองแล้วก็มีพื้นที่ในการสำรวจตัวเองสำรวจใจตัวเองตลอดเวลาเนี่ยเป็น first aid เบื้องต้นที่ดีที่สุดของการดูแลใจนะครับแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าตัวเราเองอ่ะดูแลไม่ไหวแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาผู้ช่วยนะครับหรือว่าที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้นะครับอย่างนักจิตวิทยาว่าทางจิตแพทย์โดยตรงนะครับซึ่งอันนี้เองเราก็มีประสบการณ์ทางด้านนั้นมาเหมือนกันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันยากที่จะผ่านไปแต่มันก็ไม่ใช่ว่าผ่านไปไม่ได้ครับก็ช่วงโควิดหรือไม่โควิดก็ตามแต่จริงๆทุกคนก็น่าจะมีความยากลำบากที่ต้องต่อสู้ที่ต่างกันออกไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยากเป็นกำลังใจให้นะคะให้ทุกท่านผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปได้นะคะเรื่องสุขภาพใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องดูแลนะคะเอาจริงๆเนี่ยอย่างบริษัทอย่างอูก้าเองเนี่ยเราก็ต้องคอยทบทวนตัวเองอยู่เสมอเนาะว่าเราได้ทำดีที่สุดแล้วหรือยังที่จะสื่อสารออกไปให้คนเข้าใจสุขภาพจิตมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงเราได้ดูแลคนในองค์กรเราให้มีสุขภาพจิตที่ดีด้วยเช่นกันหรือเปล่าบางทีเรารู้แล้วเราก็ต้องหมั่นทบทวนตัวเองอยู่เสมอด้วยเพื่อที่จะทำให้เราไม่ลืมตัวเองแล้วก็บางทีเราอาจจะเครียดไม่รู้ตัวด้วยก็ได้ก็ในอนาคตก็อาจจะมีเป็นโปรเจกต์ต่อไปก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยครับถ้าใครอยากจะแชร์อะไรถ้าใครได้เข้ามาสัมผัสมันแล้วแล้วก็มีเรื่องติชมอะไรแล้วก็อยากจะให้พัฒนาอะไรต่อไปเพราะพวกเราเองก็ตั้งใจว่าอยากจะพัฒนาโปรเจกต์นี้ต่อนะครับก็อยากให้แฮชแท็กมาที่อารามอารมณ์นะครับขอบคุณมากๆเลยครับอารามอารมณ์ค่ะ